จุกกุยฮอบบี้เวิลด์ภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับจุกุยมินิโฟร์วิววันนี้ฮะได้รับพัสดุจากคุณหมอไวรัสอีกแล้วครับผมนี่ฮะเรามาตัดกันเลยดีกว่าแพ็คมันยังดีใครสนใจสั่งซื้อก็ facebook.com/virusminiforview ครับนี่อ๋อจะเป็นคอบล่าครับผมนี่ครับด็อกเลเซอร์แล้วก็นี่ครับลูปีนเลเซอร์วันนี้เราจะดูขนาดกันดีจะเป็นคอบบ้าแล้วกันเนาะครับผมก็สำหรับคนที่เคยดูการ์ตูนนะฮะคันนี้จะเป็นของโทคิจิเรื่อง Let's and Go นะครับสำหรับใครอยากจะดูการ์ตูนย้อนหลังฮะ Let's and Go สามารถเข้าไปดูได้ที่กลุ่ม Let's and Go ตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับตามลิงก์ตรงนี้ครับผมหรือไม่ก็ดูที่คอมเมนต์ได้ฮะจะลงให้ห่อมาอย่างดีครับผมสยามทามิยาเป็นผู้นำเข้าครับเสียภาษีถูกต้องได้รับมอกอปลอดภัยถูกต้องแน่นอนครับผมอันนี้นะครับใครบอกทางไวรัสมินิโฟวิลว่าดูทุกกุ่นมานะครับก็จะมีส่วนลดพิเศษให้ครับสปินคอปบ้าพรีเมียมตัวนี้ครับผมเป็นรหัส19450แต่ว่าถึงเป็นรหัส1แต่ว่าสวยงามสวยงามเลยนี่ครับตัวนี้คือโทคิจิเป็นโคซุปเปอร์ทูนะครับล้อเป็นขนาดเล็ก19450มีตัวกั๊บปูหลังเป็นสีซิลเวอร์ครับผมโครงเป็นโพลีคาร์บอเนต ABS reinforced ไว้ก็คือเป็นโครงรีนฟอร์สสีขาวครับผมให้ Easy Lock มาด้วย Easy Lock Gear Cover Metallic Blue ที่ล็อกเกียร์สี Metallic Blue ล้อเล็ก Small Diameter 3 Spoke Wheel Go ครับผมสำหรับใครที่เล่นใหม่นี่ฮะโครง Super 2เนี่ยจะเป็นตัวพัฒนาต่อเนื่องจากโครง Super 1มาซึ่งสวิตช์เขาจะเปลี่ยนเป็นแบบหมุนแทนที่จะเป็นแบบเขี่ยครับอันนี้คือยางฮาร์ดครับผมยางซุปเปอร์ฮาร์ดซึ่งของเก่าเนี่ยยางซุปเปอร์ฮาร์ดของเก่าตัวเดิมเลยฮะจะเป็น94921ตัวนี้หายากแล้วแต่ว่าเขาก็รีโปรดักต์ครับผมเป็นตัวนี้95323ครับผมเหมือนเดิมเปียบฮะก่อนหน้านี้เขาจะมีตัวหนังสือเหลืองออกมาคือ95080ครับผมฮะก็เป็นยางฮาร์ดเหมือนกันแต่ว่าคนละสีกันแค่นั้นเองเขาก็ใส่ในกล่องวันนี้มาให้จะได้ไม่กิกะครับผมตัวยางของเขานะฮะตัวยางของชุดนี้จะเป็นเนี่ยจะมีลายดอกยางฮะลายดอกยางเป็นล้อเล็กครับผมล้อหลังจะใหญ่กว่าล้อหน้าวัสดุเป็น PP สีทองนะครับชุดเฟืองให้เฟือง4:1มาครับผมแกนล้อ60มิลมอเตอร์เป็นหัวเดียวจาระบีนะแล้วก็ชุดสะพานไฟฮะตัวนี้เป็น Easy Lock สีเดียวกับบอดี้เมทัลลิก blue ฮะบอดี้ก็เป็นเมทัลลิก blue นะก็เป็นคอปบ้าแล้วแต่คนชอบฮะโครงเป็นสีขาว PC ABSreinforce ครับผมนี่ครับชี้มาที่ PC ABS ฮะตัวประกอบสีซิลเวอร์ซึ่งตัวครอบเกียร์เดิมฮะเป็นสีซิลเวอร์เราเขาก็ให้ Easy Lock มาคือถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ย
จะต้องขันน็อตฮะแต่ถ้าเป็นตัวสีซิลเวอร์สามารถเอาสวิตช์เนี้ยเขี่ยแล้วก็ยกได้เลยสติกเกอร์ฮะโทคิจิสปินคอปบ้าครับผมใบประกอบใบคำเตือนครับผมก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งฮะที่น่าสะสมหรือจะเอามาประกอบเล่นก็น่าสนใจอยู่ครับผมนี้เราจะรีวิวเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราอาจจะมีประกอบรถซูเปอร์ทูให้ดูกันแต่อาจจะไม่ใช่คันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงติดตามชมนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วสปินคอปบ้าโทคิจินะฮะซูเปอร์ทูพรีเมียมจุกุยมินิโฟร์วิลสวัสดีครับ ชอบฝากคอมเมนต์และฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามชมรายการ Subscribe เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ youtube.com/c/jukuichannel ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/jukuihobbyworld